ทีนี้ครับเราจะข้าไปดูเรื่องการเมืองอีกหนึ่งประเด็นนะครับซึ่งก็เป็นข่าวตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับเป็นประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งได้บทสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพรรคพลังประชารัฐนะครับที่เฉือนชนะพรรคเพื่อไทยไปอย่างสนุกทีเดียวนะครับเมื่ออาทิตย์นะครับมีการเลือกตั้งซ่อมที่เขต7ของขอนแก่นนะครับหลังจากที่สสเพื่อไทยที่ครองพื้นที่อยู่เดิมนะครับสิ้นสภาพกันเป็นสสจากคดีที่ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาครับให้ประหารชีวิตในคดีจ้างวานฆ่าสำหรับผู้ที่ชนะการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ครับคือคุณสมศักดิ์คุณเงินครับจากพรรคพลังประชารัฐเราย้อนประวัติให้นิดนึงนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่ของใครนะครับเดิมทีนะครับในการเลือกตั้งที่เขต7ของขอนแก่นนะครับผู้ชนะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณนวัฒน์ต่อเจริญสุขนะครับจากพรรคเพื่อไทยซึ่งครั้งนั้นเนี่ยได้คะแนน 29,710 คะแนนส่วนอันดับ2ก็คือคุณสมศักดิ์คุณเงินจากพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่ว่าศาลจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้มีคำพิพากษาประหารชีวิตคุณนวัฒน์นะครับในคดีจ้างวานฆ่าอบจ.ขอนแก่นรวมถึงขณะนี้ครับอยู่ระหว่างจำคุกอยู่ดังนั้นครับศาลรัฐธรรมนูญครับจึงวินิจฉัยครับให้สิ้นสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ของคุณนวัฒน์นะครับซึ่งก็นำมาสู่การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้สำหรับการเลือกตั้งซ่อมครับในวันอาทิตย์เนี่ยที่เขต7จังหวัดขอนแก่นมีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง 81,063 คนนะครับจากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 132,013 คนคิดเป็น 61.38% ทีเดียวผลการเลือกตั้งปรากฏว่าคุณสมศักดิ์คุณเงินจากพรรคพลังประชารัฐได้อันดับ1ด้วยคะแนน 42,52 คะแนนอันดับ2ครับคือตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยคุณธนิกมาศรีพิทักษ์ได้ 38,010 คะแนนทำให้ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐนะครับเฉือชนะไป 2,142 คะแนนนี่ครับก็ให้ไล่เรียงให้ดูนะครับตามกราฟิกเลยนะครับก็คือคุณสมศักดิ์คุณเงินจากพรรคพลังประชารัฐเฉือนชนะไปนะครับซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พรรคพลังประชารัฐสามารถเจาะฐานเสียงของเพื่อไทยได้นะครับในภาคอีสานโดยถ้าย้อนไปในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยขอนแก่นซึ่งมี10เขตเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยชนะ8เขตอนาคตใหม่ได้1เขตส่วนพรรคพลังประชารัฐได้1เขตนะครับซึ่งก็ทำให้สถานการณ์เนี่ยพลิกไปเล็กน้อยนะครับจากความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ครับคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในวันนี้เนี่ยคุณสมพงษ์ครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยบุคลากรจากพรรคเพื่อไทยหลายท่านได้ร่วมแถลงการนะครับโดยคุณสมพงษ์กล่าวขอบคุณทุกคะแนนที่ประชาชนเนี่ยลงให้พรรคเพื่อไทยพร้อมกับยืนยันว่าคะแนนที่ให้มาเนี่ยจะไม่สูญเปล่าส่วนผลการเลือกตั้งที่รัฐบาลได้ ชนะที่สังคมยังคงเคลือบแคลงและสงสัยเชื่อว่ายังมีคนจับตาเฝ้ามองอยู่ยอมรับครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยมีแพ้มีชนะและก็ครั้งนี้ยอมรับความพ่ายแพ้ส่วนหนึ่งครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเปิดตัวผู้สมัครล่าช้านะครับทำให้มีเวลาแค่20วันในการลงพื้นที่หาเสียงส่วนตัวของคุณสมพงษ์เนี่ยเชื่อครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความนิยมของพรรคเพื่อไทยที่ลดลงซึ่งต้องดูพฤติกรรมการหาเสียงและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในการเลือกตั้งทางพรรคครับยังทำหน้าที่ฝ่ายค้านและอนาคตตั้งใจจะเอาพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นกลับคืนมานะครับครับส่วนอีกคนที่ออกมายอมรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้ก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยครับได้โพสต์ข้อความลงในเพจของตัวเองครับโดยคุณหญิงหน่อยเนี่ยพิมพ์แบบนี้ครับเขาบอกว่าขอเป็นตัวแทนทีมเพื่อไทยทุกคนขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวหนองเรือและมัญจาคีรีทุกท่านที่มอบคะแนนให้กับเบอร์หนึ่งธนิกมาศรีพิทักษ์ของพรรคเพื่อไทยนะครับในการเลือกตั้งซ่อมเขต7ขอนแก่นครั้งนี้แม้ว่าผลนี้ครับจะไม่ใช่ชัยชนะของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าทีมเพื่อไทยยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อพี่น้องต่อไปอย่างซื่อสัตย์โดยหน่อยขอสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องให้ต่อสู้ความยากจนและความยากลำบากอย่างโดดเดี่ยวเราจะจับมือต่อสู้ไปด้วยกันรวมตลอดเวลา20วันที่หน่อยได้ลงพื้นที่ในเขตหนองเรือและมัญจาคีรีได้เห็นความทุกข์ของพี่น้องผ่านสายตานะครับและก็ใบหน้าที่อาบด้วยน้ำตาของพี่น้องซึ่งคุณหญิงหน่อยก็สารภาพครับว่าไม่มีวันไหนเลยครับที่กลับมาจากการหาเสียงแล้วหน่อยจะไม่ร้องไห้เพราะตลอดทั้งวันที่ออกไปพบพี่น้องหน่อยได้ซึมซับและรับความทุกข์ของพี่น้องเข้ามาไว้เต็มหัวใจก็สุดท้ายคุณหน่อยก็บอกว่าขอให้เราเหนียวแน่นคือปั้นข้าวเหนียวที่เป็นคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่คนอีสานแบบนี้ตลอดไปนะคะจะขอกลับไปกินส้มตำแซ่บๆกับพี่น้องอีกหลายๆมื้อเด้อครับผมแม้ผลการเลือกตั้งนะครับจะออกมาผิดความคาดหมายของหลายคนนะครับเพราะพื้นที่นี้ก็แต่เดิมเป็นของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าคุณหน่อยก็บอกว่าชาวบ้านที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยก็คงมีเหตุผลของเขาไปฟังเสียงกันครับอันนี้เป็นเสียงชาวบ้านครับผมกะบอกอย่างง่ายๆคือผมเลือกประชารัฐเพราะว่าผมเลือกท่านสมศักดิ์คุณเงินเพราะหยังเพราะผมคิดว่าท่านสมศักดิ์คุณเงินเป็นคนดีพอสมควรในอำเภอหนองเรือผมก็เคยเห็นผลงานเพิ่นครับบ่ว่าสิสร้างสะพานตั้งแต่หลายปีแล้วเด้ข้ามเสิร์ชเนี่ยคือผมคิดว่าพรรคประชารัฐนี่มีแต่ได้ประโยชน์กับพี่กับน้อง
แล้วก็บ่ปิดบ่มีอคติกับพรรคใดเฮาเลือกเพราะพรรคหรือเลือกเพราะคนโอ้อันนี้ครับประกอบทั้ง2อย่างเลยคนก็มักพรรคก็มักเจ้านายเลือกตั้งที่ผ่านมาพ่อจะบอกได้บ่ครับว่าเฮาเลือกพรรคใดเพราะอย่างเลือกชอบพรรคพลังประชารัฐเนื่องด้วยเขาถึงประชาชนแล้วก็ดูแลเกษตรกรจัดงบจัดเช่นบัตรสวัสดิการหรือการเก็บเกี่ยวหรือการพร้อมพื้นการเกษตรพลังประชารัฐจัดงบโดยท่านใจประชาชนเป็นพรรคที่พี่น้องประชาชนภูมิใจแล้วก็พอใจที่จะเรียกพลังประชารัฐนะครับก็ส่วนตัวก็คือเอาท่านสมศักดิ์คุณเงินในส่วนตัวคือมีความศรัทธาในตัวท่านว่าท่านเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ถึงท่านสิได้เป็นผู้แทนหรือบ่ได้เป็นผู้แทนท่านก็บ่เคยทิ้งประชาชนนี่คือความพึงพอใจในส่วนตัวครับความพึงพอใจในส่วนตัวท่านดร.สมศักดิ์เงินและที่สัมผัสกับตัวท่านได้หลายสมัยที่ผ่านมาท่านก็คุกคีอยู่กับประชาชนมาโดยตลอดงานบุญงานบ่อนนี่ก็คือท่านบ่ได้ขาดครับก็เลยพึงมีความพึงพอใจตัวในตัวท่านดร.สมศักดิ์เงินครับครับส่วนตัวผมคือโดยมากคนที่เลือกท่านดร.สมศักดิ์คุณเงินก็มองในจุดนี้ครับมองในจุดที่ว่าท่านอยู่พรรครัฐบาลแล้วย่อมสามารถที่จะของบประมาณลงสู่พื้นที่ได้สิ่งที่ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกเอาท่านดร.สมศักดิ์เงินนี่คือประการสำคัญครับส่วนครอบครัวผมเนี่ยเรียกตัวบุคคลมากกว่านะครับเพราะว่าเล่าเนี่ยท่านสมศักดิ์เนี่ยท่านเป็นบุคคลที่เขาหาง่ายคบง่ายนะครับก็ไปอยู่พรรคได้ก็เรียกเล่าเก่านะครับถือว่าเป็นบุคคลที่รู้จักวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเข้าหาง่ายพบง่ายแล้วก็เป็นกันเองบ่ถือเนื้อถือตัวครับนี่นะครับอันนี้เป็นเสียงของประชาชนนะครับที่ไปเลือกตั้งในเมื่อวานนี้นะครับก็ไปฟังว่าเหตุผลเขาเนี่ยคืออะไรทีนี้เนี่ยอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือมาดูการเมืองในภาพรวมกันบ้างหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เนี่ยเรามานับเสียงฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลกันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยจะเหลือเสียงส.ส.อยู่เพียงแค่240เสียงนะครับจากเดิมถ้าจำกันได้เนี่ยจะมีอยู่246เสียง6เสียงที่หายไปเนี่ยก็คือ4เสียงของงูเห่าพรรคอนาคตใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยยังไร้สังกัดอยู่นะครับครับผม2ก็คือการเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นที่เราเล่าข่าวกันไปเมื่อสักครู่นี้3ก็คือคุณมงคลกิจซึ่งตอนนี้แน่ก็ยังดูเป็นฝ่ายค้านอิสระบ้างบางวันก็เป็นรัฐบาลบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะมานับว่ารวมเป็นฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายค้านก็คงจะไม่อุ่นใจนับได้นะครับครับผม240เสียงก็ประกอบด้วยเพื่อไทยอนาคตใหม่นะครับหลักๆมีเสรีรวมไทยมีเพื่อชาติมีประชาชาติเศรษฐกิจใหม่และพลังปวงชนไทย1เสียงนะครับส่วนฝั่งรัฐบาลตอนนี้เนี่ยมีแน่ๆแล้ว255เสียงประกอบไปทั้งหมด18พรรคนะครับคุณผู้ชมพลังประชารัฐ118เสียงภูมิใจไทย58เสียงประชาธิปัตย์53เสียงอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉพาะพรรคหลักๆพรรคที่คะแนนเสียงเยอะสุดละกันมาเทียบกันดูตัวเลขกว้างๆ240บวก255มันบวกกันเนี่ยมันจะได้495ก็อย่างที่บอกก็คือว่ายังมีส.ส.ไร้สังกัดอยู่4คนของพรรคอนาคตใหม่นะครับกับอีกคนนึงก็คือนายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการถูกระงับปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แต่โดยรวมแล้วต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายค้านคะแนนเสียงเนี่ยเริ่มไปแตะ240แล้วอาจจะเริ่มเห็นเลข3ก็คือหลัก230กว่าอีกไม่นานก็ได้ถ้าเกิดมีบรรยากาศงูเห่าหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอะไรอีกคือก่อนหน้านี้เนี่ยมาระดับแบบปริ่มๆกัน250ทั้งคู่ใช่ก็คือแบบเบียดกันไปเบียดกันมาคือเข้าประชุมสภาเนี่ยขายกันไม่ได้เลยครับคือเพราะมันเบียดกันมากนะครับแต่ว่าตอนนี้โมเมนตัมเนี่ยดูจะไปเทฝั่งรัฐบาลเยอะแล้วครับใช่เนี่ยนะครับอ้าวก็เป็นผลเลือกตั้งซ่อมจากที่ขอนแก่นนะครับที่ส่งผลกระทบกับการเมืองภาพรวม